สบายดีมื้อนี้พวกเราสิมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเนาะในตัวอย่างนี้เราสิเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ MySQL เนาะด้วย Java เนาะก่อนหน้านี้พวกเราสิไปดาวน์โหลด HTTPC เนาะเราก็เข้าไปหา Google อย่างซี่แล้วก็เขียนใส่ว่า MySQL เนาะ MySQL JDBC connection download โอเคหลังจากนั้นเราจะเห็นลิงก์ตัวนี้นะเราจะกดเมาส์ข้างขวาแล้วก็เข้าไปหาในเว็บไซต์ตัวนี้นี่เนาะแล้วเราจะเห็นคอนเนคเตอร์เนาะ J หาจำหนึ่งจำสองหนึ่งเนาะแล้วก็เราจะเลือก platform independent แต่เราจะเลือกเอาตัวลุมนี้สำหรับ Windows เนาะแล้วเราจะดาวน์โหลดตัวนี้เนื่องจากว่าอาจารย์ดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดที่นี่เนาะหลังจากเนื่องจากว่าอาจารย์ดาวน์โหลดมาไว้แล้วเราจะเห็นไฟล์ตัวนี้นี่โอเคในคอมเพรสเนาะอาจารย์จะแตกออกมาเป็นยังสินี่ถ้าต้องการไฟล์นี้เนาะอาจารย์จะ copy ไฟล์นี้มาฝากไว้อยู่ใน Eclipse เนาะ Eclipse แล้วก็เขาไปเขาสิฝากไว้ใส่ก็ได้เนาะเพราะว่าอาจารย์จะมาฝากไว้บนนี้โอเคฝากไว้นี่โอเคหลังจากนั้นเขาสิอยู่ใน Eclipse บนนี้เขาสิ add เอาตัวนี้มานำใส่เนาะเขาไปหา project โอเคโอเค project เขาไปหา library จังสิโอเคเขาไปหามาว่า buildconfigure เนาะ build path เนาะ configure build path เนาะตัวนี้เข้าไปที่เราจะทำเสียงหน้าตาตัวนี้กันมาเลยก็บอกว่า add external job เราก็เลือกตัวนี้กันมาเนาะกด open แล้วกด open เนี่ยสิเนาะเขาจะได้ class ต่างๆที่มาชูใน package ต่างๆที่มาชูที่นี่เนาะสำหรับบทเรียนตัวนี้เอาไปยังสิก่อนเนาะโอเค